ทีมเพลงในสัปดาห์นี้นะครับเป็นบทเพลงในมุมหนึ่งของความรักที่ผิดหวังซึ่งถ้าเกิดกับใครแล้วบอกได้คำเดียวว่าต้องทำใจเท่านั้นเองครับเช่นเดียวกับนักล่าฝันของเราคนหนึ่งที่ไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วทราบไหมครับว่าเป็นใครการแข่งขันจะเริ่มต้นกับเพลงรักคนมีเจ้าของจากตัวแทนภาคอีสานเต๋า V23 ครับสามครับก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้กับปิ๊กและอ้นด้วยครับขอบคุณมากทั้งสองคนเลยนะครับฟังคอมเมนต์ครับเริ่มจากคุณทาครับเป็นไงล่ะครับเต๋าช็อกไหมเพื่อนออกมานะครับก่อนอื่นไม่คิดว่าจะเป็นก่อนอื่นนะครับพี่ก็ต้องขอชมเต๋านะครับกับการที่แก้สถานการณ์ได้ดีนะครับเพราะว่าตอนแรกเป็นพี่ก็คงตกใจเนาะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เต๋าก็สามารถคุมอารมณ์แล้วก็สติตัวเองได้ดีนะครับอีกแล้วนะครับพี่ว่าเต๋าร้องเพลงดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ชมจากใจจริงเพราะว่าหลายๆอาทิตย์มาเต๋าร้องเพลงค่อนข้างเพี้ยนแต่อาทิตย์นี้ก็ยังมีเพี้ยนๆอยู่บ้างนะครับแต่ก็น้อยลงนะครับแล้วถ้าเป็นพี่เจอสถานการณ์อย่างนี้พี่ก็คงตกใจอยู่แต่เมื่อกี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วก็ควบคุมการแสดงบนเวทีได้ดีแล้วก็น่ารักนะครับน่ารักดีพี่ชมครับพี่ว่าเต๋าเก่งมากครับวันนี้น่ารักครับคุณแมวครับก็เห็นด้วยกับพี่ทาทานะครับว่าทำได้ดีขึ้นเรื่อย
ก็นานๆทีจะเห็นเต๋าทำท่าทางน่ารักน่ารักอารมณ์ดีนะครับซึ่งก็ดูน่ารักดีแต่ว่าต้องระวังเวลาเรามีท่าทางเยอะๆมีโคโรกราฟมีนู่นมีนั่นเนี่ยการร้องมันจะสูญเสียไปมันจะทำให้เพี้ยนแต่ว่าก็ต้องชมว่าทำการแสดงอะไรได้เหมาะสมมีความเหมาะสมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดียังมีเรื่องของการเพี้ยนเป็นเรื่องเดิมนะครับเป็นเรื่องเดิมๆแต่ก็ขอชมครับวันนี้โอเคขึ้นครับไก่ครับครับเต๋านะครับก็พี่ว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยก็โอเคพี่ว่าโอเคแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับดีมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรหลายอย่างนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้แย่งจากโอนมาไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งดอกไม้เราหยิบขึ้นมาแล้วเราเสียสมาธิทำให้ร้องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันที่สองก็คือว่าเรื่องของจังหวะเพลงนี้มันโจ๊ะมันไม่ค่อยโจ๊ะนะครับหนึ่งพี่รู้สึกมันช้าไปซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบในการที่จะบอกมันเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของคีย์มันต่ำไปหรือเปล่าพี่รู้สึกเหมือนว่าไม่ค่อยได้เต็มที่กับมันเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมากๆแล้วก็เราเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เก่งเพราะฉะนั้นต้องหาจุดมุกแก๊กต่างๆเพื่อเสริมนะครับอันนี้เป็นจุดที่จะช่วยได้ในระยะต้นๆก่อนแต่เรื่องร้องก็ต้องพัฒนาต่อไปวันนี้ถือว่าพัฒนาเรื่องร้องก็โอเคนะครับแต่ว่าพี่ชอบที่แล้วมากกว่านะครับแต่ยังไงก็อย่ายอมแพ้แล้วก็ฝึกต่อไปครับโชคดีครับเต๋า V23